ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับทำให้เส้นทางหลักกลับเข้าสู่กทม.และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่เริ่มปรับแผนการทำงานในจุดตรวจบนเส้นทางหลักสายรองและจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีหรือสปท.แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่4ของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยพบตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุรวม574ครั้งมีผู้เสียชีวิต73รายผู้บาดเจ็บ574รายโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเรื่องของการดื่มแล้วขับรองลงมาคือขับรถเร็วซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และรถกระบะพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างไรก็ตามจากตัวเลขสรุปสถิติพบว่าทั้งตัวเลขอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตลดลงจากปี2564